เฮ้ยหนูว่าดีนะเป็นอินเนอร์แบบชามะนาวแบบไม่หวานอ่ะก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนจะได้เห็นในตู้กดน้ำนะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าตู้กดน้ำไหมที่เป็นตู้หยอดเหรียญอ่ะเออที่ว่าเราก็หยอดเหรียญเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกดติ้งติ้งติ้งเบอร์อะไรเบอร์อะไรอย่างนี้สวัสดีค่ะเซย์ตอมค่ะเย้ก็วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชิมชาเขียวค่ะก็ชาเขียวมีเยอะมากทุกคนมีทั้งแบบหวานน้อยไม่หวานหวานนิดเดียวหวานนิดเดียวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่วันนี้นะคะก็จะมาชิมสูตรที่ไม่ค่อยมีน้ำตาลจนไปถึงหวานน้อยนะคะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจกับการกินไม่เคยหวานมากขึ้นนะคะเหมือนเราเลยนะคะทุกคนแต่ว่ากินหวานก็ดีนะคะพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วค่ะอีพีนี้จะเอาผมว่าไปชิมกันเลยนะคะและนี่คือชาเขียวของเราในวันนี้นะคะทุกคนก็หาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะก็มี4ยี่ห้อเลยมีทั้งโออิชิฟูจิอิโตเอ็นนะคะแล้วก็เอาแล้วอ่านว่าอะไรชิซูโอกะนี่นะคะก็จริงๆอ่ะมันเป็นแบรนด์ส่วนมากก็คือมาจากญี่ปุ่นแหละใช่ไหมคนไทยก็จะชอบกินชาเขียวจากญี่ปุ่นใช่ไหมคะแบบเขาก็แบบเป็นต้นตำรับอะไรนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาชิมกันเลยทีละยี่ห้อนะคะนี่ข้อแรกของโออิชิโกะก็คืออันนี้เขาบอกว่าเป็นสูตรเลมอนดีไลท์โอ้โหทุกคนไฟเบอร์เยอะมากเขาบอกว่าขวดนี้ทั้งขวดนะคะมีไฟเบอร์ 6,000 มิลลิกรัมเยอะมากไฟเบอร์มันช่วยเรื่องระบบขับถ่ายใช่มั้ยคะคือถ้าเรากินหมดขวดนี้คือก็คือเข้าห้องน้ำเลยไม่รู้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 แต่ก็เค็มนะคะว่าแบบว่าเป็นสูตรหวานน้อยแล้วก็ใบชามาจากญี่ปุ่นก็เดี๋ยวมาชิมหวานน้อยแค่ไหนอุ้ยเป็นกลิ่นมะนาวอันนะสูตรเลมอนดีไลท์นะคะเรามาลองกันหอมจังเฮ้ยหนูว่าดีนะเป็นอินเนอร์แบบชามะนาวแบบไม่หวานอะให้ผ่านให้ผ่านให้ผ่านสิ่งที่เด่นของเขาก็คือน่าจะเป็นเรื่องผสมมะนาวนะคะเพราะว่ากลิ่นมะนาวชัดขึ้นมาจากกลิ่นชาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าชารสชาติดีแล้วเขาก็เคลมว่ามาจากญี่ปุ่นนะคะก็ใครที่ชอบกินชาเขียวแล้วอยากจะลองกินแบบว่าเฮ้ยฉันอยากลองกินหวานน้อยอ่ะแต่จริงๆแล้วฉันเป็นคนชอบกินหวานแล้วก็ชอบกินมีแบบมีรสชาตินะคะอันนี้ก็เหมาะกับคนที่อาจจะแบบอ่ะเริ่มเปิดใจให้กับวงการหวานน้อยนะคะทุกคนเออว่าแบบผสมมะนาวก็จะกินง่ายนะคะถัดไปเลยยี่ห้อนี้นะคะฟูจิค่ะทุกคนแบรนด์ภัตตาคารอาหารชื่อดังนะคะที่อร่อยมากๆที่ไทยแลนด์นี่เองสูตรนี้เป็นสูตรที่บ้านหนูแล้วก็หนูกินตลอดเลยค่ะเวลาที่ไปร้านอาหารร้านนี้นะคะกลิ่นที่คุ้นเคยหนูว่าชอบกลิ่นชาของฟูจิมากเลยคือมันจะหอมแบบละมุนหน่อยนึงพูดไม่ถูกเลยว่ามันหอมยังไงแต่มันเป็นหอมละมุนนะคะจะไม่หนักกลิ่นชามากรู้สึกว่ากินง่ายอะไรเงี้ยชิมหนึ่งรสชาติก็จะไม่หวานเลยนะคะสำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบกินอะไรที่มีรสชาติอาจจะไม่ค่อยชอบชาฟูจิสูตรฝาขาวเท่าไหร่แต่เขาก็จะมีสูตรฝาเขียวที่เป็นสูตรหวานที่แบบเป็นสูตรแบบใส่น้ำตาลอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้หวานมากขนาดนั้นนะคะสูตรนั้นอ่ะจะกินกับน้ำแข็งแล้วอร่อยมากส่วนสูตรเนี้ยคือกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งก็คือรู้สึกว่าไม่หวานพอดีคือหนูเป็นคนไม่ชอบกินหวานอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จะชอบแต่ว่าถ้าใครที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ชอบกินอะไรจืดๆแบบนั้นอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะอันนี้นะคะและนี่คือชาเขียวแบบญี่ปุ่นพอเขาบอกว่าอันนี้เป็นแบรนด์ชาเขียวอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนี่ก็เป็นแบรนด์ที่ทุกคนจะได้เห็นในตู้กดน้ำนะคะใช่ไหมเขาเรียกว่าตู้กดน้ำไหมที่เป็นตู้หยอดเหรียญอะเออที่ว่าเราก็หยอดเหรียญเข้าไปใช่ไหมคะแล้วเราก็จะกดติ้งติ้งติ้งเบอร์อะไรอย่างนี้เขาก็จะมาเขาบอกว่าอันนี้เป็นโออิโอชะแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีน้ำตาลเลยนะก็จะเป็นกลิ่นชาแบบชากว่า2ยี่ห้อที่ผ่านมานะคะหอมใช่เออหอมจริงด้วยทำไมรู้สึกว่ามันหอมเหมือนกินข้าวๆนิดนึงเลยนะคะอร่อยนะคือมันเป็นอินเนอร์แบบชาเขียวแบบชาเขียวอ่ะ มันไม่ใช่ชาเขียวแบบที่แบบละมุนแบบเบาๆแต่จะเป็นชาเขียวที่แบบว่ารู้สึกว่าได้รสชาติว่าแบบเป็นชาหนักๆนิดนึงแต่ว่าอร่อยเบาลิ้นนะคะไม่ใช่อร่อยแบบหนักลิ้นนะคะรู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดนะคะจะมี
รสที่เป็นใส่น้ำตาลด้วยนะคะก็ใครที่ชอบกินแบบหวานก็จะมีอีกสูตรหนึ่งให้เลือกนะคะแต่ใครที่ไม่ชอบกินแบบหวานอันนี้ก็แนะนำเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอร่อยแบบชาเขียว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 อ่ะหนูเริ่มพูดไม่รู้เรื่องอีกแล้วนะคะแต่ก็เป็นอร่อยแบบชาเขียวนั่นเองนะคะต่อไปชิซูโอกะถูกแล้วหนูก็คือมีปัญหากับการอ่านทุกภาษานะคะทุกภาษาเลยจริงๆเขาบอกว่าสูตรนี้เป็นสูตรโนชูการ์เหมือนกันนี่ไงคะถ้าเกิดเราลองเทียบเราก็ต้องลองเทียบ2อันนี้ดูนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ส่งออกชาอย่างเป็นทางการนะคะเป็นอินเนอร์แบบว่าเป็นชาที่มาจากสวนหลวงไม่ใช่ เมืองหลวงของชาเขียวนะคะอันนี้ฟังดูดีนะคะอุ๊ยดมแล้วมันต้องเทียบอ่ะมันไม่ได้อ่ะเปิดก่อนเฮ้ยมันเป็นกลิ่นชาคนละแบบเลยอ่ะถ้าเกิดถามหนูส่วนตัวหนูชอบกลิ่นอันนี้มากกว่านะคะรู้สึกละมุนกว่าอันนี้หน่อยชิมก่อนยังได้ชิมก่อนเฮ้ยทุกคนอันนี้ดีอ่ะคือหนูเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะไม่ได้มีการทายอินใดๆทั้งนั้นเพราะว่าเคยกินครั้งแรกจริงก็คือรู้สึกว่าอันเนี้ยรสชาติอ่ะมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบเบากว่าอันนี้นิดนึงอ่ะแบบว่าละมุนกว่านะคะแต่ว่าไม่หวานเป็นอินเนอร์แบบละมุนแบบไม่หวานแล้วก็กลิ่นหอมมากๆว้าวหอมมากแบบคือเป็นอินเนอร์แบบชาเขียวละมุนอ่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบชาเขียวชาเขียวอ่ะอันนี้มันจะเป็นชาเขียวใช่ไหมใครอยากให้ดูบอกไปแต่เดี๋ยวจะเป็นชาเขียวละมุนปังอ่ะเนื่องจากเคยกินแล้วแต่จำไม่ได้อันนี้ก็ไม่แน่ใจค่ะโอเคถ้าไม่ตกจะไม่ใช่ช่องเราค่ะจริงๆแล้วมันคือซิกเนเจอร์และอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อเดียวกันเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นหวานแบบเบาๆนะคะชิมกันคัดเฉพาะใบชาต้นฤดูเก็บชาเพราะคุณภาพดีรสนุ่มลึก นี่คือชื่อเรียกที่เราตามหานั่นเองนะคะรสนุ่มลึกโอเครสนุ่มลึกหูยอันนี้หอมมากอ่ะเลอะหนึ่งหุยคือทุกคนหนูชอบกินอันนี้มากคือตอนแรกชอบอันนี้ใช่ไหมแล้วพอแต่พอได้ดมอันนี้ก็คือแบบหอมมากอันนี้เป็นชาเขียวที่หอมเหมือนมัทฉะคนทุกคนเคยเห็นมัทฉะเวลาที่ไปร้านแล้วเขาจะมีมัทฉะอย่างนี้ไหมคะที่เป็นถ้วยใช่ไหมแล้วเขาก็จะคนอย่างเงี้ยนึกออกไหมที่แบบว่าเป็นแป้งๆแล้วคนอ่ะอันนี้กินเหมือนอันนั้นเลยอ่ะหอมมากแต่หวานค่ะหวานแบบหวานอะหวานเลยถ้าเป็นคนอื่นหนูจะพูดว่ามันหวานน้อยดีกว่ามันเป็นหวานน้อยนะคะแต่สำหรับหนูว่ามันหวานแต่มันอร่อยมากทุกคนคือถ้าเกิดเลือกได้อันนี้น่าอันนี้คิดว่าจะเป็นช้อยที่หนูเลือกคือมันหอมมากแบบหอมแบบชาเขียวนุ่มๆนะคะแล้วเป็นกลิ่นหอมแบบรู้สึกหอมแบบมีรสชาติมากกว่าอันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งพอได้กินมันก็มีรสชาติมากกว่าจริงๆนะคะแต่เขาก็เขียนไว้ข้างหน้าแล้วว่าจะไปหวานแบบหวานนิดหน่อยหวานเบาๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ใช่สูตรแบบไม่มีน้ำตาลเลยขนาดนั้นแต่ว่ารสชาติดีมากปังประทับใจทุกคนยกนิ้วให้คือแบบอีกอย่างนึงคือเขาไม่ได้ทายอินนะคะทุกคนอันนี้คือชิมเองจริงๆประทับใจมากน้องดีมากกลิ่นน้องดีมากทุกคนหอมเหมือนมัทฉะที่ร้านคนๆที่หนูบอกนะคะก็อยากให้ลองกันเนาะแบบจริงๆอ่ะการกินหวานน้อยมันก็มีข้อดีหลายอย่างนะคะแบบอย่างน้อยๆหนึ่งอย่างก็คือสุขภาพดีขึ้นนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากเข้าวงการชาเขียวหวานน้อยนะคะทุกคนหนูแนะนำให้เริ่มจากน้องคนนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นชาเขียวหวานน้อยที่หวานน้อยที่มันไม่ใช่ไม่มีน้ำตาลเข้าใจไหมมันจะแบบมันก็จะหวานแบบเบาๆแล้วก็กลิ่นดีมากรสชาติดีมากนุ่มลิ้นดีมากนะคะอันนี้ปังประทับใจและบอกอีกครั้งว่าเขาไม่ได้ทายอินนะคะทุกคนเขาไม่ได้จ่ายอันนี้จริงๆก็คือประทับใจส่วนตัวนะคะแล้วก็เพิ่งเคยกินเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันก็อร่อยนี่ว่ามันอร่อยนะเนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะก็แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะเราปิดช่องมาหลายคลิปแล้วแหละหรือว่าเราไม่ต้องปิดแล้วเนาะเราแบบพักการปิดช่องมากนะคะเราเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย